สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องบางดีพิชิ่งนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกไม้นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ออกไม้นาพักหนึ่งนะครับผมนะครับก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมนะทั้งเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาก็ติดงานนะครับโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้ออกไม้นะครับผมครับวันนี้ก็พอจะมีเวลานะครับผมวันนี้มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมครับก็ตามพิกัดของน้ำหมึกมานะครับผมน้ำหมึกในช่องน้ำหมึกน้าเล็กตกปลาพาเที่ยวมานะครับผมนะครับก็ออกเดินทางจากบ้านมาตอนประมาณ8โมงนะครับผมนะครับมาถึงนี่ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับผมนะครับจากลัดกระบังมาที่หมายครับหมายตรงนี้ก็อยู่เขตอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมนะครับก็ประมาณ60กิโลนะครับผมครับก็เป็นใหม่ธรรมชาตินะครับผมครับวันนี้ไม่มีใครมาตกเลยครับตรงนี้นะครับก็มานั่งอยู่คนเดียวนะครับตอนแรกขับมาถึงก็มองหาน้านักตกปลาก็ไม่เห็นมีใครตกก็พยายามกลับรถวนรอบบ่อดูครับผมครับก็เห็นมีร่องรอยการตกปลาอยู่ครับผมนะครับผมแล้วก็ดูจากพิกัดแล้วก็ในคลิปของน้ำหมึกนะครับก็ตรงนี้ครับผมเป็นใหม่ธรรมชาตินะครับผมนะครับตอนที่ในคลิปที่น้ำหมึกลงนะครับน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ผมมานั่งฝั่งนี้ใต้ต้นยูคาครับล้มๆหน่อยนะครับเพราะว่ากลางวันแดดค่อนข้างร้อนครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อสูตรหมักกล้วยดองครับผมลงเบ็ดวันนี้เป็นเบอร์2ครับผมนะครับปกติจะใช้เบอร์ 0.8 นะครับตกใหม่ธรรมชาตินะครับผมวันนี้เบอร์2เพราะเห็นในคลิปของน้ำหมึกนะครับปลาอีสกก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนะครับก็เลยปรับมาใช้เบ็ดเบอร์2นะครับผมนะครับลงหน้าดินนะครับผม6ขั้นครับผมขั้น8ฟุต6ขั้นชุดเดิมนะครับผมนะครับ N12 ปอนด์ครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพใหม่นะครับนี่เป็นสภาพใหม่นะครับผมนะครับทางเข้าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมนะครับใหม่ค่อนข้างกว้างอยู่ครับผมนะครับยาวไปฝั่งโน้นนะครับตะกี้ก็ขับรถอ้อมไปรอบหนึ่งนะครับหาที่เหมาะๆนั่งนะครับหาที่ที่มีร่มนะครับเพราะว่าแดดกลางวันแดดค่อนข้างร้อนนะครับผมครับก็มานั่งแถวนี้ครับใต้ต้นยูคานะครับผมนะครับมีที่จอดรถครับข้างทางครับสะดวกสบายอยู่ครับผมก็พยายามชิดๆหน่อยเผื่อมีรถชาวบ้านเขาผ่านมานะครับนั่งอยู่คนเดียวครับวันนี้ยังไม่มีนั่งตบปลามานั่งมาตบแถวนี้เลยนะครับผมนะครับก็ตอนนี้10โมงนะครับผม10โมง25นะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันด้วยครับผมครับวันนี้ว่าจะได้กี่แต้มนะครับผมนะครับมาครับบรรยากาศช่วงเช้าครับวันนี้ก็ออกเวรมานะครับผมออกเวร7โมงมานะครับถึงบ้าน8โมงก็รีบเก็บของแล้วก็มาเลยนะครับผมนะครับวันนี้ท่านผบ.นะครับห่อข้าวเก็บไว้ให้ทำข้าวกล่องเก็บไว้ให้นะครับผมนะครับข้าวไข่เจียวนะครับและก็นี่มีมะม่วงด้วยครับผมมะม่วงสุกครับหวานระหว่างที่รอน้องปลาก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนครับผมนะครับมีน้ำพริกมาด้วยครับพริกเจียวบองครับผมไข่เจียวกับ
โอ้ปลากะมังใช้สวยเลยครับผมแต้มครับแต้มนะครับผมตอนนี้ฟ้าฝั่งทางโน้นนะครับมืดแล้วนะเนี่ยฝนตกนะครับฝั่งโน้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมาถึงฝั่งนี้หรือเปล่าใหญ่เลยครับผมสายขาวทั้งนั้นเลยวันนี้แล้วครับปลากะมังครับวันนี้มีแต่สายขาวทั้งนั้นเลยครับสายขาวล้วนๆครับวันนี้แต้มนะครับผมตัวนี้จะใหญ่สุดในของวันนี้ครับได้นะครับอีกแต้มก่อนกลับบ้านครับใจที่สวยครับผมว้าวครับตอนนี้ก็บ่าย 3นะครับบ่าย 3
15นะครับผมครับก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณน้ำหมึกนะครับผมน้ำหมึกในช่องน้ำหมึกนาเล็กตบปลาพาเที่ยวนะครับผมที่แชร์พิกัดหมายนี้ไว้ให้นะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับผมนะครับหมายสวยเลยนะครับผมนะครับหมายค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่โล่งนะครับผมนะครับลมพัดเย็นสบายเลยนะครับผมนะครับวันนี้แดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมครับช่วงครึ่งวันแรกนะครับครึ่งวันช่วงเช้านะครับก็มีฝนเล็กน้อยนะครับผมตกฝั่งโน้นครับไม่ได้ตกแถวนี้นะครับแต่ว่าฟ้ามันก็ปิดนะครับแล้วก็เย็นสบายนะครับผมครับมันไม่ร้อนนะครับผมครับช่วงบ่ายก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ลมแรงอยู่ครับมันเป็นพื้นที่โล่งครับตรงนี้นะครับผมข้างหลังผมก็เป็นทุ่งนานะครับผมนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านคนหลังสองหลังนะครับผมครับโล่งครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมลมพัดเย็นสบายนะครับผมนะครับก็วันนี้เหมือนหมาบ่อนะครับผมมันตกอยู่คนเดียวนะครับผมนะครับมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีนานาท่านใดมาตกเลยนะครับวันนี้นะครับผมครับตอนแรกว่าจะลงฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามที่น้ำหมึกเขาลงนะครับเห็นในคลิปนะครับผมนะครับเห็นได้ยี่ศกไปหลายแต้มเลยกะว่าจะมาหายี่ศกครับผมครับวันนี้ยี่ศกไม่เข้าเลยนะครับผมได้พวกตะเพียนนะครับปลากระมังก็ส่วนใหญ่นะครับกระมังครับแล้วก็ปลาปีไก่นะครับผมปลาปีไก่ตัวเล็กๆครับปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะครับทอดกรอบนะครับก็ยังไงพิกัดไม้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับผมเผื่อใครเข้ามาดูในช่องบางดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะแชร์พิกัดไม้ไปให้นะครับผมผมว่าปลาเยอะใช้ได้อยู่ครับผมแถวนี้นะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะลงไม่ถูกจุดของมันนะครับหรือไม่โดนลุ่มมันนะครับผมครับหรือว่าอาจจะด้วยเหยื่อของเรานะครับผมเหยื่อนะครับปลาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเหยื่อนะครับผมนะครับแต่ก็ได้แต้มอยู่พอสมควรนะครับใช้ได้อยู่ปลากระมังก็ตัวไซส์ใหญ่นะครับปลามือนะครับจุดฝั่งทางโน้นนะครับที่น้ำหมึกก็ลงนะครับตอนแรกก็ว่าจะลงอยู่ครับจะลงฝั่งโน้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลัวจะทนแดดไม่ไหวครับเพราะว่ามันไม่มีร่มไม้นะครับฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับมันจะหันหน้าเข้าหาแดดช่วงบ่ายมันค่อนข้างร้อนนะครับผมนะครับแดดช่วงบ่ายนะครับก็เลยอ้อมมานั่งฝั่งนี้นะครับใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นยูคาครับก็จะมีร่มไม้บ้างนะครับครับเดี๋ยวก่อนกลับมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผมผลงานวันนี้นะครับนะครับผมก็ปลากะมังครับผมกะมังมีตะเพียนตัวน้อยๆบ้างตะเพียนหางทองนะครับผมนะครับแล้วก็ปลาปีกไก่นะครับไม่แน่ใจใช่ปลาปีกไก่หรือเปล่านานาช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับมีตัวใหญ่อยู่บ้างนะครับก็เป็นจำพวกปลาตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะครับปลาพวกนี้นะครับตากแดดนะครับแดดเดียวแล้วก็ทอดกรอบนะครับอร่อยนะครับผมตัวใหญ่ก็ทำลาบนะครับหรือทำปลาส้มก็ได้นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับเอาติดไม่ออกครับผลงานวันนี้นะครับผมนะครับจาก10 โมงกว่านะครับแต่จำไม่ผิดนะ10ประมาณช่วง10โมงกว่านะครับถึงบ่าย3นะครับผมนะครับสายขาวทั้งนั้นเลยครับวันนี้ไม่มีปลานิลหรือว่าปลายี่ศกเข้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าต้องมาแก้มือนะครับผมต้องมาอีกรอบนะครับ
ยังไงก็ฝากนะที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งกันด้วยนะครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวทริปหน้าเราไปออกหมายที่ไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปสนุกๆมาให้นานาได้รับชมกันอีกนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้ามีหมายเด็ดๆยังไงก็จะแชร์พิกัดเก็บให้เหมือนเดิมนะครับผมฝากขอบคุณน้ำหมึกด้วยนะครับผมที่แชร์พิกัดนี้ไว้ให้นะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผม